บริเวณหน้าอิมพีเรียลลาดพร้าวตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นหัวขบวนของกลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้เคลื่อนมาถึงบริเวณถนนลาดพร้าวแล้วนะครับเรียกว่านับกันจำนวนไม่ได้นะครับเนื่องจากนั้นทยอยก็มากันเรื่อยๆครับนอกจากรถที่หัวขบวนเคลื่อนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรถยนต์จากที่จอดอยู่บริเวณภายในอิมพีเรียลลาดพร้าวเองก็จะทยอยออกมาสมทบขบวนรถที่เข้ามานะครับส่วนหนึ่งของขบวนที่ยังเคลื่อนไม่ค่อยได้ไปไกลนักนะครับเนื่องจากระหว่างการเดินทางมาของกลุ่มคนเสื้อแดงหัวขบวนนั้นก็จะมีคนเสื้อแดงที่ทยอยอยู่ตามจุดต่างๆนั้นนะครับออกมาสมทบเข้าไปในขบวนครับทำให้การเคลื่อนขบวนตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากนะครับจะเห็นว่าภาพนี้หัวขบวนนั้นรถจักรยานยนต์นั้นยังไม่เคลื่อนผ่านอิมพีเรียลลาดพร้าวเลยนะครับจะเห็นภาพของจักรยานยนต์นั้นเต็มอยู่บริเวณถนนลาดพร้าวขาออกทั้งเส้นนะครับทำให้ตอนนี้การจราจรตรงนี้เต็มไปด้วยคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงจากข้างทางนั้นออกมาโบกไม้โบกมือแล้วก็มาร่วมเข้าขบวนของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนะครับครับมีกระภาพการเคลื่อนมาของหัวขบวนของกลุ่มคนเสื้อแดงครับที่นำโดยรถจักรยานยนต์จำนวนมากครับที่เคลื่อนผ่านบริเวณนี้นะครับให้ภาพชัดๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับไปหาคุณกุลชาตั้งมหาสุขที่นั่นนะครับคุณกุลชาจะมีภาพมุมบนที่นั่นให้เห็นนะครับว่าคุณพลเสื้อแดงนั้นเคลื่อนบนถนนลาดพร้าวอย่างไรบ้างครับไปหาคุณกุลชาครับในขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่บริเวณบนสะพานลอยหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลาดพร้าวนะคะในขณะนี้จะเห็นได้ว่าภาพจากมุมสูงกลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้เคลื่อนขบวนผ่านไปในตรงนี้แล้วซึ่งระยะเวลาการเดินทางมาถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลาดพร้าวก็ได้เคลื่อนขบวนมาถึงประมาณ15นาทีแล้วแต่ในขณะนี้หัวขบวนยังคงเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่นอกจากนี้ค่ะยังมีรถขบวนแห่นะคะโดยนำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์นายวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยนะคะก็ได้มีการนำขบวนเคลื่อนมาในบริเวณนี้โดยมีทางด้านรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำขบวนมาด้วยตามด้วยขบวนของคล้องชัยที่นายจตุพรประกาศไปว่าจะนำขบวนคล้องชัยมาไว้หลังขบวนเขาแล้วก็ขบวนของกองสะบัดชัยเพื่อที่จะตีคล้องตีกลองประกาศชัยชนะในการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้ในการเรียกคนกรุงเทพให้ออกมาร่วมขับไล่รัฐบาลค่ะในส่วนของขบวนนะคะบนรถนั้นก็จะนำโดยในส่วนของกาดแกนนำคนเสื้อแดงในชื่อภายใต้ชื่อนักรบดำจะเห็นได้ว่านอกจากขบวนรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นหัวขบวนแล้วก็จะมีขบวนรถปิกอัพนะคะที่บรรทุกในส่วนของกาดคนเสื้อแดงที่ในส่วนของชุดดำนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาปักหลักอยู่ที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลาดพร้าวตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเพื่อที่จะรอต้อนรับนะคะของกลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้มีการนำน้ำนำท่านะคะมาให้กลุ่มคนเสื้อแดงที่โดยสารผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้ค่ะเส้นทางของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อผ่านที่ด้านหน้าบริเวณบิ๊กซีลาดพร้าวแล้วก็จะเลี้ยวขวาที่แยกลำสาลีนะคะมุ่งหน้าไปด้านถนนรามคำแหงรายละเอียดบริเวณด้านล่างเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณสุวิมลจินนมูลค่ะค่ะมาดูกันที่กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงด้านหน้าของห้างบิ๊กซีลาดพร้าวกันบ้าง นะคะพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันอยู่ค่อนข้างมากค่ะถ้านับออกจากที่เป็นพื้นที่ที่แยกออกมาจากพื้นผิวถนนนะคะโดยบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการตั้งขบวนรถของผู้ชุมนุมที่เตรียมจะเคลื่อนขบวนไปพร้อมกับขบวนใหญ่ค่ะโดยจะสังเกตเห็นนะคะว่าทางด้านโน้นนะคะก็หัวขบวนก็มีการนำรถกระบะนะคะที่บรรทุกจำนวนคนบรรทุกผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งแล้วก็มีการนำรถบรรทุก6ล้อติดตั้งเครื่องขยายเสียงรวมอยู่ในขบวนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะถ้ามองไปด้านนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ของจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนขบวนไปรวมกับผู้ชุมนุมแล้วก็บริเวณด้านหน้านี้นะคะก็จะเห็นค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาช่วยกันแจกจ่ายน้ำให้กับคนที่อยู่ในขบวนนั่นเองค่ะและจะยังคงเห็นนะคะว่าพื้นที่โดยรอบนี้ก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่กระจายตัวกันอยู่นะคะแล้วก็กำลังตั้งขบวนนะคะเพื่อที่เตรียมจะไปรวมกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ในขบวนใหญ่นั่นเองค่ะ